ขั้นตอนต่อจากนี้ไปนะคะเป็นการเขียนคำสั่งให้กับปุ่มด้านล่างนี้นะคะที่เราตั้งชื่อกันไว้ว่าคอนเทนต์1คอนเทนต์2คอนเทนต์3นะคะเราจะมาเขียนคำสั่งให้กับมันเพื่อที่จะให้ผู้ใช้กดปุ๊บเรียกไฟล์ขึ้นมาแทนอะไรแทนไฟล์ default ที่เราได้ทำไว้นะคะหรือแทนไฟล์เดิมที่มันยังอยู่สมมติว่าเราคลิกไป2แล้วเรามันโหลด2ขึ้นมาแล้วเราจะกลับไปคอนเทนต์1เนี่ยก็ต้องเอาคอนเทนต์2ออกก่อนแล้วก็ค่อยโหลดคอนเทนต์1ขึ้นมานะคะวิธีทำเราจะใช้วิธีเดิมก็ได้นะคะโดยใช้โค้ด snippets นะคะเป็นตัวช่วยนะคะก็ได้เพื่อจะนำโครงมันขึ้นมาเฉยๆนะคะวิธีก็คือคลิกที่ปุ่มนะคะเสร็จแล้วก็เปิดโค้ด snippets มันจะอยู่ในหัวข้อ event handler นะคะแล้วก็คลิกที่ mouse click event แล้วเราก็เหมือนเดิมนะคะลบตรงส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะคะตรงนี้ชื่อของฟังก์ชันนะคะเราเปลี่ยนเป็น btn click ก็คือคำสั่งคลิกปุ่มเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นการอ้างถึงฟังก์ชันนี้แล้วตรงนี้นะคะลบออกได้หมดเลยในฟังก์ชัน btn click นะคะสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ปุ่มทำก็คือเมื่อเราคลิกปุ๊บให้ปุ่ม remove ตัว loader ที่โหลดไฟล์แรกขึ้นมานะคะเอาออกไปก่อนหลังจากนั้นให้ใช้ URL request อันใหม่ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นเนี่ยแทนและดึงไฟล์จาก URL request นั้นขึ้นมาแสดงนะคะอันดับแรก remove child ก่อนของโหลดเดอร์นะคะแล้วก็สร้างไฟล์ตรงนี้นะคะขั้นตอนเดิมเลย remove ไปแล้วนะคะเข้าสู่ขั้นตอนเดิมก็คือเราจะสร้าง URL request ขึ้นมาซึ่งจะต้องเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ default file แล้วนะคะเราก็ตั้งชื่อใหม่เป็น new file request ซึ่งเป็น URL request ตรงนี้นะคะเราจะใช้ชื่อของปุ่มที่เราทำงานอยู่ด้วยนะคะปุ่มไหนถูกคลิกก็คือทำงานกับปุ่มนั้นนะคะใช้ในการทำอะไรก็ใช้ในการแทนชื่อไฟล์ไปเลยนะคะเราใช้ event.target .name ค่ะก็คือชื่อของปุ่มนั่นแหละเมื่อเราคลิกที่ปุ่มที่ชื่อ content 1นะคะไอ้ตรง event.target.name เนี่ยก็จะเป็น content 1ถ้าเราคลิก content 2ตรงนี้ก็จะเป็น content 2ซึ่งเราตั้งชื่อให้เหมือนกันเนี่ยก็เพราะที่จะเอื้อประโยชน์ตรงนี้นะคะได้แต่ชื่อตอนนี้นะคะ event.target.name เนี่ยเราจะได้เป็นcontent 1แต่ยังไม่มี .swf นะคะเพราะฉะนั้นต้องบวกเข้าไปใส่ใน double quote นะคะ swf อย่าลืม dot ด้วยพอรวมกันแล้วก็จะกลายเป็น content 1.swf ถ้าคลิก content 2ก็จะกลายเป็น content 2.swf นะคะในการเรียกไฟล์มาเพราะฉะนั้นคลิกปุ่มไหนก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อเดียวกับปุ่มนั้นมาแสดงนะคะโดยที่เราเขียนคำสั่งแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวก็เพียงพอที่จะใช้กับชื่อไฟล์ได้ทุกอันนะคะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็คือการที่เราจะ
เรียกมาใช้เนี่ยบรรทัด4บรรทัดเนี่ยค่ะต้องใช้หมดเลย copy มาเลยก็ได้นะคะดอทโหลดใครไม่ใช่ default file แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะต้องใช้ new file request ตรงนี้นะคะส่วนนอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดเลยเกือบจะครบขั้นตอนแล้วนะคะขาดอยู่ตรงที่เรายังไม่ได้อ้างถึงปุ่มอื่นเลยเราอ้างถึงเพียงปุ่ม Content 1ปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะที่บอกว่าให้คอยจับตาดูไว้ถ้ามีการคลิกที่ปุ่มตัวเองให้ทำคำสั่งในฟังก์ชันที่ชื่อ btn คลิกเพียงปุ่มเดียวเองตอนนี้เรามี3ปุ่มเราก็ copy นะคะเราก็เปลี่ยนชื่อปุ่มเปลี่ยนชื่อปุ่มเท่านั้นชื่อฟังก์ชันไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่าเราจะใช้ฟังก์ชันเดียวกันก็คือฟังก์ชันชื่อว่า btn click เมื่อเราคลิกที่ปุ่มที่1 content 1เนี่ยนะคะมันก็จะมาทำงานที่ btn click โดยการ remove child ออกไปสร้าง new url request ขึ้นมาแล้วก็ให้ชื่อไปตามชื่อปุ่มของเขา .swf หลังจากนั้นก็เรียกโหลดเข้ามาตามพาธที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้โหลดมาในตำแหน่ง x และ y ที่เราได้กำหนดไว้ด้านบนนะคะแล้วก็สั่งแสดงผลโดยการใช้คำสั่ง add child ลองเทสดูนะคะก็ใช้งานได้สมบูรณ์ในคำสั่งนี้นะคะแต่ว่าการที่โหลดเข้ามาเนี่ยใช้คำสั่งแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบเดียวที่เราจะใช้ได้นะคะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นหรือจะใช้การเขียนแบบอื่นมาประยุกต์ใช้กับ เนื้อหาบทเรียนของเราก็ได้นะคะเราสามารถประยุกต์ใช้ Action Script 3ในการสร้างบทเรียนที่เป็นแบบ Interactive ได้มากกว่านี้อีกเยอะแยะเลยนะคะซึ่งจะต้องศึกษาในเชิงลึกกันต่อไปค่ะ